แม่เห็นพี่สุประชัยนี่พาหัวไว้ว่ามาสเตอร์เปิด10ห้องผ่าตัดดันลูกค้าโตทะลักษถ้าบอกว่าเป็นการผ่าตัดของมาสเตอร์นี่ไม่แน่ใจว่าอะไรทะลักนะฮะอชิญชสักหน่อยครับต้องบอกว่ากขพาหัวก็เป็นที่มานะครับคือมีการเปิดเผยโดยนายแพทย์รวีวัตรนะครับมาศ ชมาดนนะครับปวัมาชมาดนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนหรือว่ามาสเตอร์นั่นเองนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับทางโรงพยาบาลมาสเตอร์พรีสนะครับจะเปิดให้บริการห้องผ่าตัดใหม่นะครับจำนวนสิบห้องด้วยกันนะครับก็รวมเป็นห้องผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยที่จะ,ะเพิ่มขึ้นมาก็เป็น17ห้องด้วยกันเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้าน ศัลยกรรม,มด้านศัลยกรรมนะครับที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็เป็นไปตามแผนที่มีการระดมทุนหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI มาเมื่อต้นเ,เมื่อมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการสร้างการเติบโตนะครับให้กับตัวของมาสเตอร์ในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้ก็โตทะลักนี่คือหมายถึงอออยอดใช้บริการยอดใช้บริการสัญญายกร,รมนะออไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปทำสัญญายกร,รมแล้วอะไรมันจะทะลักนะออไม่ใช่ไม่ใช่โอเค,คเออมีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณลพัดาเลิศพานุโรธร,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมาสเตอร์ที่ก็ระบุนะครับว่าปัจจุบันเองทาง m a s t e r p i e พีมีอัตราการใช้ทรพยกรอนนั้นเกือบเต็มร้อยรนแล้วนะฮะเช่นพวกห้องผ่าตัดเตียงผู้ป่วยเตียงพักฟื้น ก็อัตราการใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ93%ซึ่งการที่เพิ่มห้องผ่าตัดเข้าไปอีก10ห้องรวมเป็น17ห้องเพิ่มเตียงผู้ป่วยอีก10เตียงเป็น17เตียงและเพิ่มเตียงพักฟื้นอีก12เตียงกลายเป็น20เตียงรวมถึงการนําเงินมาจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นไม่ใช่ผู้ป่วยผู้ใช้บริการแล้วกันผู้ใช้บริการซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะมาเสริมสร้างตัวยอดขายตัวรายได้ ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้โต40%เลยนะอ่าก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับได้เห็นพัฒนาการสําคัญเกิดขึ้นมาโดยตลอดสําหรับทางมาสเตอร์ทลักนะทลักเลยทะลักเลยทะลักเลยยอดคนทำสเลกรมมัน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 จุกอมันจุกอกมันจุกอกอ่ะโอเค